สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะจะพาไปที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะเอาท์เล็ตแห่งใหม่ของคนกรุงเทพนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Trips in My Memory นะคะช่องที่เราจะพูดกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งแล้วก็แชร์ริ่งนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะคะก็เราไปกันที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะเมื่อเราไปถึงนะคะก็จอดรถที่ลานจอดนะคะต้องบอกว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตรงเกตที่เรียกว่าประตูตรงนั้นเป็นช่อง F นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะยังอยู่ในยุคโควิดค่ะก็ยังมีการเช็คอินแล้วก็ค่อยๆเข้าไปนะคะก็เดินเรียกว่าเราต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซ์กันอยู่นะคะก็เข้าไปตรงที่เราเข้าไปจะเป็นช่วงต้นของเรียกว่าต้นทางของเอาท์เล็ตเลยแล้วกันค่ะก็จะมีร้านข้างซ้ายเป็น ASICS นะคะแล้วก็คาเฟ่ Amazon ค่ะนี่ก็พอเช็คอินเสร็จก็เดินตามเข้ามานะคะแล้วก็พอเข้าไปถึงเนี่ยสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะเพิ่งเปิดไปวันที่19มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีของเรียกว่ามีโชว์อย่างเงี้ยเป็นถุงช้อปปิ้งของ Eve and Boy อะไรแล้วก็จะมีถุงที่เป็นสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตเลยไว้ให้ถ่ายรูปกันนะคะเราเข้าไปเราจะเห็นเนี่ยค่ะ Adidas เนี่ยร้านใหญ่มากนะคะแต่ก็มีการจำกัดคนเข้านะคะก็คิวยาวมากนะคะก็จะมีรับคิวเป็นรอบๆไปค่ะฝั่งตรงข้ามของ Adidas ก็จะเป็น Nike นะคะคิวก็ยาวเช่นกันค่ะก็จะไปรับคิวได้รอบกี่โมงแล้วก็ค่อยมาต่อคิวกันเข้าไปค่ะก็คือรอบแรกต้องต่อคิวเข้าร้านก่อนเข้ารับคิวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยไปต่อคิวเข้าร้านกันอีกทีเมื่อถึงเวลาที่ได้รอบนั่นเองนะคะเราก็จะมาเดินวันนี้จริงๆต้องบอกว่าตั้งใจว่าอยากจะได้แจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าได้อะไรไปบ้างนะคะก็เลยเริ่มต้นที่เดินโซนนี้ก็จะเป็นโซนกีฬานะคะลักษณะการแบ่งการจัดร้านนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนที่เรียกว่าเครื่องกีฬาของเด็กนะคะแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงไปถึง Luxury Brand นะคะค่อยๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆเองค่ะสุดทางของเส้นทางที่เราเดินตรงไปเนี่ยค่ะปลายทางก็จะเป็น Luxury Brand นะคะแล้วก็วนกลับมาก็จะมาในส่วนของเครื่องของเครื่องกีฬาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะจากเรียกว่าเป็น Sport Brand High Street Brand นะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟร้านชาร้านอาหารอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็กระชับไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆไปเป็น Luxury Brand นั่นเองค่ะก็จะมี Banana Outlet นะคะร้านค้าถ้าเปรียบเทียบกับCentral Village ที่นี่มีร้านเยอะกว่านะคะมีของสินค้าค่อนข้างหลากหลายกว่าส่วนราคาเนี่ยค่ะแต่ละร้านเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดใหม่นะคะก็จะเซลล์ค่อนข้างเยอะค่ะ 70% 50% ถึง 70% เกือบทุกร้านนะคะมีคลิปลิงนะคะก็จะเป็น High Street Brand นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยที่ไม่เห็นในภาพก็จะมี Bradley มีเนี่ยค่ะ XOXO นะคะมีวรรณสุขค่ะก็ร้านที่ยังไม่เปิดก็มีนะคะก็จะถ้าอยู่ระหว่างการตกแต่งนะคะเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้อย่างที่เห็นเป็นลายนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะพากันไปค่ะก็เดินรอบทั้งหมดวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะโดยที่เทียบกับเรียกว่าแวะเข้าร้านน้อยมากค่ะคนเยอะมากนะคะในแต่ละร้านด้วยแล้วก็ด้วยความที่ social distance ก็คือจะทำให้คนที่อยู่ด้านนอกร้านเนี่ยค่ะเรียกว่าเยอะกว่าคนที่อยู่ในร้านนะคะก็จะเห็นนะคะก็จะมีเคทมาเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางน่าจะเป็นของต่างประเทศนะคะนั่นเพราะว่าสไตล์น่าจะคล้ายๆอียิปต์อะค่ะการขวดหรืออะไรการจัดร้านอะไรต่างๆค่ะเหมือนจะเป็นของแขกนิดนึงนะคะแต่ก็เราก็รับแซมเปิลมานะมีน้องแจกแซมเปิลอยู่ก็รับมาอันนี้เป็นชาตามือค่ะเป็นร้านชาตามือที่เรียกว่าใหญ่มากนะคนก็เข้าไปนั่งอาจจะรอคิวร้านอื่นอยู่เนี่ยค่ะก็เข้าไปนั่งตากแอร์เย็นๆได้ทั้งหมดในนี้เขียนว่าไม่เกิน10คนนะคะแต่มองเข้าไปค่ะยังไงก็เกินนะคะฝั่งตรงข้ามเป็น Starbucks นะคะแล้วก็มีแว่นร้านแว่น All Day ซึ่ง All Day เนี่ยค่ะก็ราคาต่ำกว่าราคาในช็อปเนี่ยประมาณ 30-50% นะคะเรามาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าของใน Outlet คืออะไรทำไมราคามันถึงถูกกว่าที่อื่นนะคะของใน Outlet อะค่ะถูกกว่าข้างนอกก็เพราะว่าอาจจะเป็นของที่ตกรุ่นมาแล้วนะคะสินค้าในร้านเอาท์เล็ตเนี่ยจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นสินค้าที่เคยขายอยู่ในช็อปทั่วไปตามห้างหรือตามร้านแฟลกชิปสโตร์เนี่ยค่ะก็แต่ว่าเป็นของที่อาจจะตกรุ่นแล้ว1ปี2ปีผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เลยคือเคยทำกันเซลล์ในร้านปกติมาแล้วก็ยังขายไม่หมดนะคะก็เลยโดนจับมาอยู่ในเอาเลทนะคะนั่นคือเริ่มต้นเลยจริงๆสินค้าเอาเลทจะเป็นอย่างนั้นสินค้ากลุ่มที่2คือสินค้าที่ผลิตมาเพื่อขายให้เอาเลทโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับตัวที่เคยขายอยู่ในร้านหรือในช็อปต่างๆคือดีไซน์อาจจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นบางครั้งเราจะเห็นโค้ชบางใบอะค่ะสายไม่สามารถถอดได้หรือดีไซน์เนี้ยเราจะรู้เลยว่าเนี้ยคือโค้ชเอาเลทเท่านั้นที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียบแบบก็จะเรียบง่ายใช้งานก็จะไม่มีฟังก์ชันหลากหลายเท่ากับใบที่ซื้อในร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกแบบนึงแบบที่3คือแบบเดียวกันเลยแต่ลดคุณภาพการผลิตลงนะคะเช่นการเสื้อยืดเนี่ยค่ะก็อาจจะทอด้วยได้ที่น้อยบางลงหรือพอเราจับเนื้อผ้าเนี่ยความนุ่มหรือความยืดหยุ่นหรือการระบายความร้อนเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับของที่ขายในช็อปนะคะเพราะนี่คือ3สินค้า3เกรดที่จริงๆต้องบอกว่าจะมีอีกเกรดนึงก็คือสินค้าที่ตกเกรดเลยนะคะคือผลิตออกมาแล้วไม่สามารถขายในช็อปได้แต่อาจจะแบบเรียกว่าดีเฟกต์ประมาณ 80% 70% เนี่ยค่ะก็ดีกว่าเสียดายเงินใช่ไหมทิ้งไปเลยเนี่ยก็เอามาขายในเอาเลทได้ก็อาจจะได้ทุนคืนบ้างหรือขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาในช็อปเยอะนะคะมันนี่คือสินค้า4กลุ่มที่เราจะเจอได้ในร้านในเอาเลทนะคะซึ่งอันนี้ค่ะสยามพรีเมียมเอาเลทเนี่ยค่ะเป็นการเรียกว่าร่วมทุนกันระหว่างสยามพิวัตรนะคะก็คือเครือสยามพิวัตรก็คือเป็นเจ้าของห้างสยามพารากอนไอคอนสยามอะไรอย่างนี้นะคะร่วมทุนกับบริษัทไดมอนด์ซึ่งเป็นเชนเอาเลทใหญ่ของโลกเลยนะคะมาเปิดเป็นสยามพรีเมียมเอาเลทซึ่งไซมอนเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของเอาเลทชื่อดังที่น็อตเคยไปเดินมาแล้วก็คือที่บริสเตอร์นะคะคือที่อังกฤษแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่แคนาดานะคะใหญ่มากแล้วก็การจัดเลี้ยงก็จะคล้ายๆกันนะคะร้านที่อยู่ในเอาเลทก็จะเรียกว่าคล้ายคลึงกันเลยค่ะเพราะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าไปบริสเตอร์เราจะต้องไปช็อปร้านนี้แน่ๆคือ Radley นะคะเป็นแบรนด์อังกฤษอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำว่าราคาย่อมเยานะคะแล้วก็คุณภาพหนังตัดเย็บดีนะคะสำหรับคนที่มีเรียกว่าบัดเจ็ตไม่ได้เยอะมากค่ะลองแนะนำว่าให้ลองเดินเข้าไปลองถ้าอยากชอบกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยค่ะลองเข้าไปลองได้นะคะว่าชอบไหมดีไซน์เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วแรดลี่นะคะหนังดีทนมากใช้มามีอยู่2ใบนะคะซื้อตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนที่อังกฤษใช้มาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเรียกว่ารอยเย็บรอยแตกอะไรของยังดี 100% อยู่เลยค่ะอันนี้เราเข้ามาที่ร้านเลอสปอร์ตแซกนะคะเพื่อที่จะมาดูเป็นเรียกว่าเป็นบุ๊กเคสนะคะสิ่งที่คุณจูสอยากได้นะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีลายที่เราอยากได้นะคะแต่ก็มีเป็นลายชาทาค่ะก็คือใบที่ส่งให้น้องดูนะคะของในร้านเนี่ยค่ะเซลล์ 30-70% เลยนะคะก็จะเป็นเรียกว่ามีทุกอย่างนะคะที่เลอสปอร์ตมีก็ราคาใบที่ซื้อมาบุ๊กเคสเมื่อกี้ที่ให้เห็นนะคะใบเล็กๆเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะก็ลด 30% แล้วจากราคาใบหนึ่ง 5,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะก็จะมีโปรโมชั่นในการเปิดตัวสยามพรีเมียมเอาเลทด้วยนะคะก็ใช้บัตรซื้อครบ 5,000 บาทได้วอเชอร์200บาทอะไรเงี้ยค่ะสามารถเอาไปใช้ที่สยามพารากอนได้หรือสยามไอคอนสยามได้นะคะการตกแต่งข้างในก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากตลอดทางเลยนะคะตรงกลางจะเป็นที่นั่งเป็นมุมไว้ถ่ายรูปแล้วก็มีน้ำตกเพื่อให้อากาศค่อนข้างเย็นแต่ถ้าเรามากลางวันนะคะอาจจะร้อนมากๆเพราะว่าไม่มีความร่มรื่นเนื่องจากต้นไม้เพิ่งปลูกนะคะเขาเพิ่งเปิดใช่ไหมคะก็อาจจะยังไม่มีความร่มรื่นมากนักในอนาคตเราอาจจะมีความร่มรื่นมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเราเข้าไปเดินไปเย็นคือเราไปเย็นมากนะคะไปถึงประมาณ5 โมงเย็นแล้วเพื่อให้แดดล่มลมตกนะคะเพื่อให้เราสามารถเดินได้โดยไม่ร้อนมากนะอันนี้เรามาถึงโซนที่เป็นลักชัวรี่แล้วนะคะก็จะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นมองตรงไปเลยนะคะจะเห็นร้านนั่นคือจิมทอมสันนะคะแล้วก็จะมีคลับ21 outlet อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ร้านส่วนใหญ่ถ้าสังเกตค่ะยังปิดอยู่นะคะก็ยังไม่ได้แบบคือเรียกว่ายังตกแต่งหมดไม่เสร็จทั้งหมดนะคะและยังไม่รู้ว่าร้านที่ยังไม่เปิดเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเนี่ยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมเซเลบนะคะก็เรียกว่ามุมถ่ายรูปนั่นเองค่ะถ่ายรูปกับมาเดินแคทวอล์กได้นะคะก็ถ่ายรูปกับ
เรียกว่าถุงช้อปปิ้งของสยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกนะคะก็มาได้เป็น Grand Opening Week นะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามาถึงเนี้ยใจเลยเนี้ยแล่นมาแล้วนะคะอยากจะมาเดินหาร้านนี้มากๆก็คือบาลองเซียก้านะคะแล้วก็อีกร้านนึงก็คือ Burberry นะคะแต่จะสังเกตนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือมีบอลลี่นะคะมีบอสเราไม่ได้เข้าไปในทั้ง2ช็อปที่เอ่ยมาที่อยากเข้านะคือบาลังเซียก้าแล้วก็เบอร์เบอรี่เนื่องจากคิวเต็มแล้วนะคะร้านตรงนี้ค่ะใช้วิธีการแจกคิวนะคะคือมาถึงเวทลิสต์ไว้เลยเขาจะบอกว่าเข้าได้ตอนกี่โมงให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้พนักงานจะโทรตามเรามานะคะก็คือเนาะที่อย่างบาลังเซียก้าเนี่ยค่ะรับได้แค่ครั้งละไม่เกิน10คิวเดี๋ยวนะต้องบอกว่าไม่เกิน6คิวค่ะก็คือเข้าพร้อมกันเนี่ย6กรุ๊ปเข้าได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรออย่างน้องคนที่ได้เข้าเนี่ยค่ะมารอตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะคือมาใส่เวทลิสต์ไว้เลยกว่าก็แจ้งว่ากลุ่มเขาเข้า4คนอย่างเงี้ยค่ะน้องที่ถ้าจะเห็นยืนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเสิร์ชในเน็ตก่อนเลยว่าเขาสนใจรุ่นอะไรแล้วก็ถามว่าที่ร้านมีหรือเปล่าถ้าเราสังเกตมองจากข้างหน้านะคะ selection ที่มีเนี่ยค่ะที่มีให้เลือกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าบาลองตัวที่ฮิตกันเมื่อปี2018นะคะไม่ใช่คลาสสิกก็คือในร้านจะไม่มีคลาสสิกนะคะน้อยมากทีนี้เราก็ดูแล้วว่าเออก็คงไม่ได้เข้าเพราะถามน้องแล้วน้องว่าคิววันนี้เต็มครับต้องมาพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ร้านถัดไปเราก็มาดูเออเบอร์เบอรี่ก็ได้จริงๆอยากได้แจ็คเก็ตเบอร์เบอรี่อยู่แล้วเพิ่งซื้อไปตัวนึงนะคะถูกใจมากก็เลยมองว่าเออถ้าเรามาเอาเลทเนี่ยค่ะเราจะได้ตัวถูกสักนิดนึงลด 30-70% อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาอีกสักตัวนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็สอนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะเปิดเทอมแล้วต้องไปสอนตัวเป็นๆแล้วก็อยากได้ชุดใหม่สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่า Burberry คิวแน่นกว่านั้นอีกค่ะน้องบอกว่าถ้าอยากจะเข้าร้านต้องมา 10:00 นพรุ่งนี้ค่ะพี่หนูแจกคิวไปกันตั้งแต่เช้าแล้วตอนเนี้ยคิวเต็มเลยวันนี้คิวเต็มตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะโอกาสที่จะได้เข้าคือไม่มีนะคะแล้วก็คุยกับน้องเขานิดนึงว่าของในร้านลดเป็นยังไงบ้างค่ะน้องก็บอกว่าลด 30-70% selection ก็เป็นของ outlet นะคะก็จะเป็นประมาณ 1-2 ซีซั่นที่แล้วค่ะก็ถามเย็บเล่นๆกับน้องเขานะคะว่าอ้าวพี่ซื้อในร้านก็จะได้ของใหม่กว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยน้องบอกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าอยากได้ของถูกให้ซื้อก็ควรจะมาซื้อที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไว้สักมีเวลาให้คนซาซานิดนึงก่อนแล้วเราค่อยมากันนะคะคือน้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนมาไม่มีวันไหนเลยที่คิวไม่เต็มและแน่นตลอดนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะตอนนี้ก็หันมาสนใจตามร้านรวงต่างๆนะคะโซนพรีเมียมเนี่ยค่ะโซนลักชัวรี่เนี่ยร้านยังไม่เปิดเยอะมากๆนะคะเราจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีโฟร่ามีเควินคลายนะคะมีซีเคนั่นเองแล้วก็จะมีบอสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอสคือก่อนหน้านี้จะเป็นฮิวโกบอสเนาะตรงนี้จะเป็นบอสที่เป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีน้ำหอมมีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นร้านค่อนข้างใหญ่พอสมควรซึ่งจะบอกว่าไม่มีคิวนะคะจริงๆถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยถ้าสนใจจะซื้อของผู้ชายก็เข้าไปซื้อได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีร้านของที่เป็นค่อนข้างตรงเนี้ยจะเป็นโซนผู้ชายแล้วนะคะแล้วก็เหี่ยวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เข้า2ร้านที่เราอยากเข้าใช่ไหมก็มีโค้ชเนี่ยมาดูโค้ชนะโค้ชก็คิวยาวมากนะคะทั้งที่เซ็นทรัลวิลเลจก็มีนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคิวยาวแต่เขาไม่ได้แจกคิวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนับคนในร้านค่ะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในร้านเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่แล้วก็จะให้คนเข้าไปนะคะก็จะไม่ต้องรอคือพวกนี้ต้องรอหน้าร้านเท่านั้นถึงจะได้เข้านะคะฝั่งตรงข้ามนี่คือปิดหมดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาถึง Calvin Klein นะคะ CK ก็ลดเยอะเหมือนกันนะคะเซลส์ก็ 30-70% เช่นกันค่ะก็จะเห็นได้ว่า selection เนี่ยก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะพอมาดูฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นนะคะมีร้านนาฬิกามีไบลิ่งมีเครสสเปซนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ Onitsuka Tiger ค่ะเพื่อไปดูว่าเขามี selection เป็นยังไงบ้างนะคะใน outlet แล้วก็มีการเซลล์เยอะไหมนะคะก็ระหว่างจะเข้าเนี่ยค่ะตัดสินใจจะเข้าไม่เข้าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าคนก็เดินหน้าร้านดูกันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็โอเคเราเข้าแล้วกันนะคะแล้วก็ไปต่อคิวค่ะแป๊บหนึ่งเราก็เดินเข้าได้เลยค่ะหน้าร้านเขียนว่าเข้าได้20คนนะคะแต่ดูคนในร้านค่ะก็ไม่มีต้องบอกว่า social distance ก็จะ
หายไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราทุกคนใส่หน้ากากกันมาแล้วก็มาดูกันร้านนะคะในโอนิสกาไทเกอร์เขาจะติดไว้เลยว่าเขาจะมีลดตั้งแต่ 20% 20 30 40 50% นะคะก็แล้วแต่สติ๊กเกอร์สีที่ติดไว้ที่กล่องนั่นเองหรือติดที่รองเท้านะคะ selection ค่อนข้างดีนะคะสำหรับโอนิสกาไทเกอร์แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นประมาณ2ปีที่แล้วเช่นกันค่ะเราก็มาดูฟูล่านะคะฟูล่าเป็นร้านที่ไม่มีคนเท่าไหร่นะคะก็ยังมีบ้างอยู่ในร้านนะคะแต่เราก็ไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือตอนนี้ไม่ได้อยากได้กระเป๋าหรือรองเท้านะคะสำหรับเฟอร์ราเป็นแบรนด์ที่แนะนำว่าสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าและรองเท้ากระเป๋าราคาไม่แพงมากแต่คุณภาพหนังดีการตัดเย็บดีฟังก์ชันดีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็น If and Boy ซึ่งใหญ่มาก If and Boy Outlet นะคะไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ก็บอกว่าราคาเซลส์ก็เยอะเหมือนกันนะคือเซลจากร้านช็อปทั่วไปก็ 50-70% เช่นกันอันนี้เป็น S&P นะคะสำหรับคนหิวๆนะคะก็ grab sandwich กันได้เลยก็หยิบซื้อแซนด์วิชจากหน้าร้านแล้วก็หาที่นั่งทานกันได้ทั่วไปนะคะก็เราดูคนตรงนี้นิดนึงก็คนค่อนข้างเยอะนะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนตรงกลางแล้วก็จะมีร้านอาหารมีสแน็คให้ทานมีร้านชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าที่สยามพรีเมียมเอาเลทเนี่ยค่ะมีโคอิเตะด้วยนะคะซึ่งคิวก็ยาวเช่นกันค่ะแล้วก็มาเห็นคนอยู่ในอีเวนต์บอยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ร้านเนื่องจากร้านค่อนข้างใหญ่มากๆก็เลยไม่ได้ดูแออัดนะคะแล้วก็จะมี American Eagles นะคะสำหรับคนที่ชอบเสื้อยืดแล้วก็จะมีโปโลคลับนะคะก็จะโซนนี้ก็จะเป็นมาถึงเรียกว่าไฮสตรีทแวร์แล้วนะคะเป็นเสื้อยืดเสื้อใส่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถซื้อไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นลักชัวรี่แบรนด์มากนักนะคะเรียกว่าเป็นไฮสตรีทแบรนด์ละกันเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีเซลล์ตั้งแต่ 30-70% แล้วก็จะมีเซลล์ออนท็อปด้วยคือปกติราคาเอาเลทก็จะถูกกว่าราคาในห้างอยู่แล้วใช่ไหมคะในช็อปอยู่แล้วก็จะมีออนท็อปเข้าไปอีกว่าซื้อ2ชิ้นออนท็อป10% อะไรเงี้ยก็มีเอสปรีที่เราได้เดินเข้าไปกันด้วยนะคะคือเพื่อไปดูว่ามีอะไรบ้างให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะมี Mango Outlet โซนเนี้ยค่ะจะมีร้านที่กำลังตกแต่งเลยก็จะมีอนาคตจะมีเปิดก็คือมี Cotton On นะคะมี Mango Outlet อะไรเงี้ยค่ะก็จะเขียนไว้เลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมี Live สำหรับคนที่ชอบของ Apple นะคะแล้วเราก็ไปต่อคิวเข้า Sketcher อีกร้านนึงค่ะอยากจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะ Sketcher เนี่ยค่ะเป็นรองเท้าต้องบอกว่าเป็นรองเท้าสุขภาพรองเท้ากีฬาลด 30-60% นะคะเราก็ไปยืนต่อคิวอยู่ประมาณโอ้นานพอสมควรนะคะเกือบ10น่าจะประมาณ15นาทีหน้าร้านนะคะเนี่ยค่ะคือเขาให้ใช้วิธีการต่อคิวเอาก็คือไม่ได้มีการรับคิวจองคิวหรือเป็นรอบๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรอเข้าร้านนะคะออกคนออกมากี่คนเราก็ได้เข้าไปเนี่ยค่ะเราก็ประมาณ15นาทีก็ได้เข้านะคะก็เดินไปดู selection ของรองเท้าค่ะว่ามีรองเท้าอะไรบ้างที่ให้เลือกจะบอกว่า selection ของรองเท้าเนี่ยค่ะก็ประมาณถ้าให้บอกจริงๆคือเขาไม่มีรุ่นขายดีของเขานะคะก็คือไม่มี go walk go run อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็มาดูอันนี้เป็น Anello นะคะก็คนก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วก็มีคนเข้าไปเดินดูปลักปลายนะคะลด 70% กันเลยทีเดียวแล้วก็มาดูที่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Keds นะคะ KEDS Keds ก็คือรองเท้าแฟชั่นสำหรับเด็กสมัยใหม่ที่กำลังฮิตกันทุกวันนี้ค่ะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเป็นสนีกเกอร์สน่ารักค่ะแล้วก็มีแคมเปอร์นะคะก็เรียกว่าตรงนี้ค่ะกลับมาสู่เรียกว่าเราย้อนกลับมาถึงใกล้ๆจาก Adidas นะจาก Sketcher เนี่ยค่ะก็จะมีร้านชาจากโตเกียวจากเกียวโตนะคะเนี่ยค่ะโอลิโน่นะคะต้องบอกว่าเป็นร้านจริงๆเป็นร้านเคฟแอนทีนะคะเราเนื่องจากเราก็หิวน้ำเนาะเดินมาเกือบสุดแล้วอะเกือบรอบแล้วก็ขอเข้าไปกินมัทฉะสักนิดหนึ่งมัทฉะลาเต้นะคะเราก็เข้าไปยืนรอในร้านอยู่ร้านแอร์เย็นมากนะคะรอนานมากเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวแล้วเราเป็นคิวที่191นะคะแต่เราไม่ได้สั่งเครปเลยนะคะเพราะว่าคิวเครปน่าจะยาวกว่านะคะแล้วก็ดูพนักงานยังแบบเรียกว่าไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะเราก็เลยได้ชากันมาคนละแก้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีของน็อตเป็นชาข้าวหอมนะคะก็ใส่น้ำตาล 25% นะคะจะถามว่าหอมไหมหอมจริงนะคะอีกแก้วนึงเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะเป็นอุจิเกียวโตมัทฉะลาเต้นะคะเป็นพรีเมียมมัทฉะลาเต้แต่ทั้ง2แก้วค่ะขอบอกว่าไปกินร้านที่อิเซตันนะคะ
ที่เคยแนะนำไปในเพจนะคะอร่อยกว่าเยอะค่ะแล้วก็เข้มข้นกว่านะคะก็เครปเนี่ยจะต้องรอสักนิดนึงให้คนน้อยๆแล้วเดี๋ยวจะมาลองนะคะก็เดินกลับมานี่ก็คือวกกลับมาถึงที่ Nike แล้วก็ Adidas แล้วนะคะก็คือเราเดินครบรอบแล้วนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตค่ะที่มีนะคะแล้วก็จะมีที่เราไม่ได้ถ่ายให้เห็นกันก็คือจะมีร้านอาหารจริงๆก็จะมี Food Republic นะคะก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงนะคะที่สามารถไปทานกันได้ค่ะก็คือร้านอาหารเขาไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือให้เน้นมาตั้งใจมาช้อปปิ้งจริงๆนะคะแล้วก็ตามสไตล์ของ Simon Outlet นะคะก็จะมี Food Truck อยู่เป็นจุดๆนะคะก็จะมี Food Truck ที่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านชาเป็นร้านเครปเป็นขนมต่างๆให้เราสามารถซื้อกินเร็วๆได้ค่ะที่เราเห็นข้างหน้าคือ Food Republic นะคะก็จะอยู่ข้าง Subway แล้วก็ Amazon ค่ะคือตรงนี้ค่ะเป็นเรียกว่าช้อปปิ้งอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถมาทานอาหารหรือเติมพลังกันได้นั่นเองค่ะเราเดินจบแล้วนะคะกับสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตก็จะมีหลายประมาณนี้เรียกว่าลักชัวรี่แบรนด์มีไม่ได้เยอะนะคะจริงๆถ้านับจริงๆก็มีแค่บาลองซิก้าเบอร์เบอรี่ปูล่าบอลลี่บอสถ้าจำไม่ผิดก็มีเท่านี้ค่ะต่อก็มีโค้ชอีกอย่างหนึ่งถ้านับโค้ชเป็นลักชัวรี่ด้วยนะคะที่เหลือก็จะเป็นสตรีทแบรนด์ซะมากกว่าแล้วก็หลักๆถ้าจะชอบคนสองคนชอบออกกำลังกายค่ะก็จะมีทั้ง Skechers มี Adidas แล้วก็มี Nike ร้านใหญ่มหึมามาให้ชมกันได้นะคะส่วนวันนี้มาเอาฟิตมาแบบข้างบนเป็นยูนิคิโลค่ะยูนิโคลเมอริเมโกค่ะเบอร์เบอรี่ใบแรกของเราแล้วก็รองเท้าเป็นของสมิธแล้วเจอกันใหม่ค่ะ